สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดเพิ่มเติมกันนะครับจากคลิปเมื่อเช้านี้นะฮะก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดแอดดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโบนัสมากมายครับมีสิ่งที่ให้ร่วมสนุกอีกเยอะนะครับแอดไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับโอเค มาเริ่มกันนะครับสำหรับประเด็นรแรกของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับมีการอัปเดตเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้าอย่างไรกันบ้างน,นะครับเรื่องแรกครับเดวิดแบ็กแฮมครับก็ได้มีการสวมชุดแข่งแบบที่3ของทางสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นการประกาศยืนยันว่าชุดแข่งที่3ที่มีการพูดถึงกันข้างเยอะในโลกโซเชียลเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าใช่ชุดแข่งของทางแมนยูจริงๆนะครับก็ ดิวิดเบคแฮมเป็นคนเปิดตัวเลยนะครับตามภาพนี้แล้วก็ในทวิตเตอก็ยืนยันชัดเจนนะครับก็นี่ฮะภาพไม่ได้มีการตัดต่อนะครับนี่คือชุดแข่งที่3ของแมนยูนะครับก็ประมาณนี้นะฮะมีการยืนยันภาพรวมนะครับอ่ะโอเคผ่านกันต่อไปนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ตลาดซื้อขายนาเตะนะครับมีข่าวก็อสิบที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างซึ่งคลิปที่แล้วนะครับ ผมได้มีการหยิบยกประเด็นของอเล็กเทอรสนะฮะหรือว่าอเล็กเทอรสของเอฟซีปอร์โตนั่นแหละนะครับแบ็กซ้ายนะฮะซึ่งคลิปที่แล้วเท่าที่ผมจำได้ก็คือมีการพูดถึงว่าแมนยูเนี่ยได้มีการยกระดับความสนใจอเล็กเทอรเสเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าแมนยูมีการเล็งแบ็กซ้ายเพิ่มเติม,เ,ตมเนื่องจากว่าลุคชอก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยนะครับแมนดอนวิลเลียมก็จะมาให้แบกรับภาระ ทั้งซีซันหรือว่ามาแทนที่ลูกชอเลยแบบตัวจริงเลยมันก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับซึ่งก็เลยเป็นเหตุผลว่าแมนยูต้องหาแบ็กซ้ายรายใหม่แล้วก็มีข่าวก่อนนั้นก็คือซิโก้เรเกรอนนะครับเรเกรอนก็เป็นแบ็กซ้ายของเรอัลมาดริดนั่นแหละนะครับซึ่งก็มีออปชั่นเพิ่มเติมก็คือเตลสนะฮะ ทีเนี้ยมันมีการเล่นข่าวเพิ่มเติมมาจากสื่อังกฤษแล้วก็สื่อโปรตุเกสอีกหลายสื่อนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยเอเจนของเตเลสเนี่ยได้มีการเดินทางมาพูดคุยกับทางสมสรแมนอยู่แล้วนะครับเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับปลายทางของนักเตะรายนี้นะครับซึ่งนักเตะเนี่ยจะหมดสัญญาในปีหน้านะครับในช่วงกลางปีหน้าแล้วก็ถ้าเกิดย้ายจริงเนี่ยราคาค่าตัวก็ไม่น่าจะแพงด้วยครับ น่าจะอยู่ประมาณ20-30ล้านยูโรเท่านั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดแมนยูต้องการเนี่ยค่าตัวก็อยู่ในดับแบบถือว่าถูกได้เลยอะถ้าเทียบกับตลาดซื้อขายในะปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งเพราะว่าเตเลสเนี่ยมีชื่อเสียงมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายนะฮะอยู่ในช่วงวัยที่โอเคด้วยครับประมาณ27ปีได้นะครับ27เข้า28ก็ใช้ได้อีกหลายปีเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของ ค่าตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่าเหนื่อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาด้วยในเรื่องนั้นคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเตเลสเนี่ยอย่างที่ผมเน้นย้าไปแล้วแหละว่าแบ็กซ้ายรายนี้ไม่ได้มาเพิ่มงามีข่าวกับทางแมนยูนะครับมีข่าวกับแมนยูมาหลายเดือนแล้วนะคบจริงๆมีข่าวกับแมนยูมาทั้งซีซันนั่นแหละแต่ว่าข่าวมันไม่ได้แบบมีเชิงลึกเท่าครั้งนี้ครั้งเนี้ยเขาเล่นข่าวเชิงลึกเลยว่าเอเจนต์ของนักเตะเดินทางมาคุยกับแมนยูจริง นะครับมันก็เลยพอที่จะเอามาพูดถึงกันได้ถึงแม้ว่าผมยังจัดว่าเป็นข่าวข้อสิบอยู่ก็ตามส่วนที่ผ่านมาส่วนใหญ่มจะเป็นข่าวแบบว่าแมนยูให้ความสนใจแมนยูแบบร่วมแจมประมาณนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เตลสเนี่ยน่าจะมีข่าวทางเชลซีจะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงซีซั่นที่ผ่านมานะครับระหว่างทาการแข่งขนะันนะ่ะนะฮะตลอดทั้งซีซั่นแต่ว่าตอนนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมหรือแมนยูจะเลือกซื้อแบบฟรีฟรไหม นะครับในช่วงกลางซีซั่นหน้านะครับหรือว่ากลางปีหน้านั่นแหละในะครับก็ใกล้ที่จะหมดสัญญามันก็สามารถเป็นนักเตะฟรีเยฮดได้ละนะครับนะก็อาจจะมีการเจราจากันไว้หรือเปล่านะครับหรือตัดสินใจซื้อไปเลยราคา20-30ล้านยูโรก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไรนะฮะนี่คือตำแหน่งแบ็กซ้ายที่แมนยูเล็งกันเอาไว้ก็คือเล็กเตลิสแต่อีกคนเนี่ยนะครับก็คือเรเกอรรอนเนี่ยนะครับก็ยังมีการติดต่อออกมาแบบเรื่อยๆทั้งทีหนึ่งของแมนยู ทั้งสื่อสเปนโหมเข้ามาว่าเรเกรอนน่าจะไปแมนยูแหละนะครับทั้งในโลกโซเชียลก็มีการไปกดติดตามนู่นนี่นั่นเต็ไไมไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้สับสนมากผมก็ยังจับประ,ะเด็นไม่ได้ว่าอันไหนน่าเชื่อถือมากกว่ากันแต่ผมยังโอนเองไปที่ถ้าเกิดแมนยูจะซื้อแบ็กซ้ายจริงๆน่าจะเป็นเรเกรอนมากกว่าเพราะว่าเทียร์หนึ่งของอังกฤษหลายๆคนการันตีว่าแมนยูเอาจริงเอาจังแน่เพียงแต่ว่าตอนนี้ข่าวความคืบหน้าก็คือ ดรออเรดเนี่ยอาจจะมีการใส่ออปชันซื้อกลับเอาไว้นะครับในอนาคตซึ่งแมนยูไม่ต้องการแบบนั้นนะครับมันก็หมายถึงว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเรเกดอนฝีเท้าแล้วก็เรื่องของผลงานระดับพีคที่สุดเนี่ยให้กับแมนยูนะถ้าเกิดวันนั้นมาถึงนะก็คือทางเรเกดอนย้ายมาแมนยูแล้วก็ผลงานดีมากๆปังมากๆ,ๆนะครับวันนั้นดยเรอาเรดก็จะใช้ออปชันซื้อกลับในราคาที่อาจจะสุดถูกเลยก็ได้นะครับก็ แมนยู Menu, ไม่อยากให้ทําเรื่องแบบนั้นในสัญญาก็เลยยังติดปัญหาอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นการปล่อยยืมตัวอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในช่วงคลิปเมื่อเชา้านี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้หรืออาจจะปล่อยขาดไปเลยก็ได้เพราะว่ามันก็มีข่าวว่าซีดานมีตัวเลือกออปชันตัวจริงอยู่แล้วในตำแหน่งแบ็กซ้ายส่วนเดเกอร์ดอนก็ไม่มีพื้นที่นะครับต้องรอดูกันแต่ตอนเนี้ย ข่าวชัดเจนก็คืออาจจะติดปัญหาหน่อยในเรื่องของการใส่ออปชันซื้อกับกันอไว้นะครับก็นี่คือกระแสแบ็กซ้ายของสโมสรแมนยูที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าแมนยูให้ความสนใจทั้งอเล็กเตลิสแล้วก็ซิโก้เรเกอร์ด์นะครับแบ็กซ้ายของเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับติดตามมาดูแถมทั้งยังมีแบ็กซ้ายที่ถือว่าเป็นกระแสนอกนะครับกระแสที่อาจจะไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่ในช่วง ระยะเวลานี้นะครับหรือว่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือนูโนเบนเดสนะฮะซึ่งเป็นแบ็กดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแมนยูเคยมีข่าวมาแล้วในช่วงท้ายๆซีซั่นนะครับแต่ว่าข่าวมันก็ประปายครับไม่ได้แบบมีการเน้นอะไรมากมายก็ข่าวเงียบไปล,ละล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามันมี3ทีมจากอังกฤษให้ความสนใจอยู่ก็คืออาร์เซนอลเลียพูแล้วก็แมนเชสเตอร์เด็คนะครับนะที่กำลังคอยติดตามสายการของเบนเดสอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่านูโนเวนิสเนี่ยเดารารุ่งของ Sporting รายนี้เพิ่งต่อสัญญากับทางลิสบอนไปเองนะครับเมื่อไม่นานมานี้จนถึงปี2025แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเกิดทีมเหลรานี่ต้องการต้องยื่นกันเข้ามาในราคาที่อยู่ระดับประมาณ40ล้านปอนได้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับถือว่าราคาไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับราคาสูงนะครับคือถ้าเทียบกับพวก2เป้าหมายก่อนหน้านั้นอย่างอเลกเตลลสเนี่ย 30ล้านยูโรนะครับเรียกาดอนประมาณ30ล้านยูโรแล้วมาดูที่ทางนูโนเมนเดสนะฮะสีล้านยูโรคุณจะเลือกใครก็คิดกันเอ,เองแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับสตัวเลือกแรกน่าสนใจมากกว่าอยู่แล้วนะครับนะก็ตีตามมาดูครับเป็นข่าวข้อสิบอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาฝากกันส่วนบทวิเคราะห์จากกูรูชื่อดังทางฝั่งเยอรมันอย่างฟอยอทเนี่ยนะฮะชื่ออ่านนข้งยากนะแต่ว่าผม มักจะอ่านว่าฟยอทอปแล้วกันเป็นคำท้ายของเขานะครับก็ฟยอรทอปเนี่ยก็ได้มีการออกมาแบบว่าเน้นย้ําหน่อยนะครับให้กับแฟนพีได้รับฟังนะครับว่าอย่าเพิ่งท้อแล้วกันเพราะว่าเขายังเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่ยอมถอยเกี่ยวกับการคว้าตัวจจด,ดอนซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนแล้วก็คิดว่าเป้าหมายเบอร์หนึ่งคนเนี้ยจะเป็นนักเตะของทางแมนยูก่อนกําหนดเส้นตายตลาดปิดอย่างแน่นอนนะครับนี่คือ ทางฟยอทเนี่ยการันตีมาอีกนะครับก็ติดตามมาดูซึ่งผมก็มีการพูดถึงดูเรื่อยๆในทุกๆคลิปนั่นแหละนะครับให้รับฟังกันเป็นการอัปเดตกันนะครับซึ่งได้ไม่ได้มันก็ยังพอมีเวลานะนะในเรื่องของการซื้อขายนาตินะครับอยู่อีกหลายวันเหมือนกันนะครับก็ติดตามมาดูนะฮะในเรื่องของแจดอนซานโชนะครับส่วนืั้งนั้ต่อไปครับก็ d a นดี้เอ็กเพรสแล้วก็ m อ n นะครับได้มีการวิเคราะห์แบบคล้ายๆกันเลยนะครับ จริงๆเดลี่เพลสเนี่ยได้มีการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับตัวริมเส้นนั่นแหละนะครับของทางแมนยูแล้วก็มีการอ้างอิงไปถึง m อ็ด้วยนะครับซึ่งเ,เขาบอกว่าแมนยูตอนนี้แน่นอนมีการลิงเป้าหมายเบอร์หนึ่งก็คือเจดอนซานโชในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวาใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหานะครับเดลี่เพลสเนี่ยก็ได้มีการยกตัวอย่างว่าถ้านั้นก็อาจจะมีการทําแบบไบรอนมิวนิกไหมสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ ควรที่จะทําตามไบเยอร์ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาไบเยเนี่ยก็มีอาการเดียวกับทางแมนยูนั่นแหละก็คือให้ความสนใจเรย์รอยซานนี่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือซิตี้ไม่ยอมปล่อยด้วยส่วนหนึ่งนักเตะต้องการย้ายเหมือนกันแต่ว่าซิตี้ไม่ยอมปล่อยนะครับแล้วก็มีปัญหามากมายจนสุดท้ายไบเยอก็พลาดการได้ตัวเรย์รอยซานี่ยยไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ บายบร์นแก้ขัดโดยการไปยืมตัวอีวานเประิสิตเข้ามาใช้งานแล้วก็ผลงานดีในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วพอซัมเมอร์นี้สุดท้ายบายบร์นก็กลับมาคว้าตัวเรรอสซานี่ได้อีกครั้งนะครับคือรอบเนี้กลับมาสนใจแล้วก็คว้าตัวได้เลยสําหรับเรรอสซานี่นะฮะคืออาจจะทําตามก็ได้ก็หมายถึงว่าแมนยูเนี่ยในช่วงนี้อยากได้ตัวเจดอนซานโชแต่ว่ามันติดป,ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน ดอดดุนอดมุนไม่ยอมปล่อยบ้างหรือว่ามีการโกงราคาค่าตัวบางทีแมนยูอาจจะไปยืมตัวตัวท็อปบางรายเข้ามาทดแทนก่อนดีกว่าไหมนะครับซึ่งมันก็ค,คล้ายๆกับทางไบยเยอร์นั่นแหละที่ดึงเข้ามาใช้งานแบบระยะสั้นไปก่อนสัก1น,นึซีซั่นแล้วคอยแปลว่ากันเกี่ยวกับดีลว,วของเจนนอร์ซานโชในช่วงซัมเมอร์ซีซั่นหน้าหรือว่าซัมเมอร์ปีหน้าแล้วกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ว่าคือ มันก็ดีกว่าไม่ได้ตัวริมเส้นรายใหม่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ใช่ว่าแมนยูจะไม่เคยทําเกี่ยวกับการแก้ขัดเพราะว่าในช่วงมักราร์ดาแมนยูก็เคยยืมตัวอิกาโลมาแล้วนะครับเป็นการดึงตัวมาแก้ขัดในตำแหน่งกองหน้าช่วงข่าวไปก่อนเพราะฉะนั้นตัวตำแหน่งริมเส้นบางทีแมนยูอาจจะทําอีกรอบก็ได้หรือว่าอาจจะทําแบบ บาเอนก็ได้ที่เคยทำนะครับก็นี่คือการแนะนำจากเดลิเวอรแล้วก็ m e n นะครับซึ่งจะเป็นใครก็ได้ครับอีวานเฟรซตก็ได้ก็ได้สนใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นตัวเลือกที่มีข่าวเพิ่มเติมอ่ะพวกเดวิดบลูคอย่างเงี้ยไปยืมตัวมาก่อนก็ได้หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับมีออปชันเยอะแยะมากมายแหละในตำแหน่งตัวริมเส้นนะครับก็ไปยืมตัวมาก่อนเป็นการใช้งานแบบระยะสั้นไปก่อนแก้ขัดไปก่อนนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับง,บ,งบประมาณที่แมนยูต้องใช้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าทุกสโมสรเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดนะครับแมนยูก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่างบประมาณที่แมนยูใช้เนี่ยมันก็มีประมาณตามข่าวที่ออกมานะประมาณ150ล้านปอนด์ซึ่งตอนนี้ใช้ไปแล้วภาพรวมก็ประมาณ40ล้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็งกบประมาณถ้าจะไปซื้อทั้งแนวรับทั้ง ในส่วนของตัวริมเส้นเนี่ยมันก็มีงบไม่พอนะครับก็เลยต้องมีการปล่อยนักเตะในทีมออกไปก่อนนะครับแต่ปัญหาก็คือนักเตะในทีมเนี่ยนะฮะที่ต้องการปล่อยเพื่อที่จะเอาเงินส่วนที่ปล่อยเนี่ยไประดมทุนซื้อแบบนักเตะเข้ามาใหม่เนี่ยนักเตะที่ต้องการปล่อยเนี่ย,ม,ยมันยังปล่อยไม่ได้เพราะว่าไม่มีทีมไหนที่ให้ความสนใจแบบจริงจังนะครับมีแต่ทีมเข้ามาสอบถามแต่ว่าไม่มียื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างไป็นางการเลยนะครับแล้วก็นักเตะแต่ละคนเนี่ย ถ้าพูดถึงทีมระดับกลางกลางตารางหรือว่าทีมระดับล่างๆตารางให้ความสนใจเนี่ยเขาก็มองว่านักเตะของแมนยูที่ต้องการโลดเนี่ยมีค่าเหนื่อยที่สูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะทั้งหมดเนี่ยต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงหน่อยแล้วก็ที่สําคัญก,ก็คือมันขายไม่ออกอ่ะพูดตรงๆเลยฮะแมนยูพยายามปล่อยแล้วแล้วก็พยายามที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแล้วแต่ว่ามันยังขายไม่ออกนะครับก็เลยทําให้เป็นเรื่องที่ปวดหัวกันไปพอขายไม่ออกจะเอาเงินส่วนที่ เพิ่มเติมหรือว่าระดมทุนส่วนนี้ไปซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามามันก็ยากลาบากนะครับน่าจะเข้าใจความหมายผมดีนี่คือการเล่นข่าวออกมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้บอร์ดแมนยูแล้วก็ว่ากันว่าโอเล่เนี่ยก็รู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมันไม่สามารถดําเนินการซื้อนักเตะต่อจากดดนิแฟรนเบกได้เลยเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินจริงๆนะครับเรามาปดท้ายกันครับเป็นข่าวก็สิบเช่นเดียวกันนะครับก็มาฝากกันเป็นเรื่องราวของโชเซ คมินเนสนะฮะแนวรับของแอดมอลินะครับก็รายนี้ก็มีข่าวกับแมนยูมาบ่อยครั้งแบบปักปลายเหมือนกันนะครับก็ล่าสุดมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจโคเซ่เคมิเนสนะครับซึ่งว่ากันว่าอาจจะมีการยื่นข้อเสนอในราคาประมาณ60ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้เพราะว่าแมนยูก็กําลังมองหาเซนเตอร์รายหม่อยู่นะครับถ้าเกิดพลาดดดโย ก็อาจจะเป็นปเมเนสก็ได้หรือว่ารายอื่นก็ได้นะครับรอติดตามกันในเรื่องนั้นนะฮะนี่คือประเด็นที่น่าสนใจของสมสรนแมนเชสเตอร์เต็ดมีอัปเดตเพิ่มเติมก,กันจากคลิปเบอร์ช้านี้ครับสำหรับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ